เคได้ยินไหมคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาในส่วนของการลงทุนนะคะการลงทุนอย่างไรให้เงินงอกเงยแล้วเงินไม่สูญนะคะวันนี้เราจะมาเราก็ยังไม่เห็นบีนะเนี่ยอ้าวเหมือนกันสรุปเรามาดูในหน้าเพจแล้วก็ไม่เห็นเราวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ในหน้าจอคอมอ่ะเห็นแต่ว่าในหน้าจอไลฟ์สดไม่เห็นแปลกคืออะไรคะงงแต่เราอ่ะเห็นเอคุยเห็นหมดเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอคุยแป๊บนึงเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่แป๊บนึงได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการลงทุนยังไงให้เงินงอกเงยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไลฟ์ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือหน้าเพจของเอนะเองนะคะก็คือสอนออนไลน์สอนการเงินบายโค้ดเอดารันนะคะแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือ Waymaker Forex นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลงทุนนะคะกับโค้ด A สอนการเงินนะคะแล้วก็โค้ด B สอนเรื่องการลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันทั้ง2ท่านนะคะเราก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็พูดคุยกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำให้เงินงอกเงยได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวรอโค้ด B อีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราขออีกนิดอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอก็จะพูดเกินไปก่อนนะคะว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้เรากังวลเรื่องอะไรกันบ้างคะณปัจจุบันนี้เรากังวลเรื่องอะไรส่วนใหญ่เรากังวลเรื่องเงินถูกไหมคะณปัจจุบันนี้เพราะว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะเศรษฐกิจข้าวของแพงขึ้นข้าวยากหมากแพงขึ้นแล้วเศรษฐกิจของเราก็เริ่มที่จะถามว่าในยุคของโควิดมันดาวลงแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้เงินงอกเงยแล้วทำยังไงให้เงินไม่สูญนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวรอโค้ดปีอีกสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมานะคะมาเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ได้แล้วโอเคนะคะแนะนำตัวก่อนนะคะช่องโค้ดเอสอนการเงินนะคะเอก็จะสอนในเรื่องของการเงินการวางแผนทางการเงินการลงทุนนะคะแล้วก็เอเป็นโค้ดสอนการเงินสอน NLP mindset เรื่องของการเงินก็มีคอร์สตอนนี้ก็มีคอร์สออกมานะคะออกมาทยอยออกมาเรื่อยๆคอร์สแรกคือคอร์สเรื่องของการปลดล็อกชีวิตติดหนี้นะคะที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องของ mindset เรื่องของการเงินเดือนนี้จะมีคอร์สฟรีทั้งหมด2คอร์สก็คือคอร์ส mindset การเงินกับคอร์ส mindset นักขายมือทองนะคะส่วนโค้ด B เป็นโค้ดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะเดี๋ยวให้โค้ด B แนะนำตัวนะคะโอเคค่ะโอเคได้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ๋อวันนี้ก็ไลฟ์สดก็ติดขัดๆนิดนึงเนาะก็ทุกอย่างก็มีครั้งแรกนะครับก็โค้ด B นะครับจากเพจ Waymaker Forex นะครับผมก็โดยส่วนตัวก็จะทำเกี่ยวกับด้านของการลงทุนในหลากหลายรูปแบบนะครับโดยไม่ว่าจะคริปโตไม่ว่าจะ Forex ไม่ว่าจะหุ้นไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ช่วงหลังจะเน้นเข้ามาที่ Forex เป็นหลักเพราะว่า Forex ได้ความเรื่องของความง่ายในการเข้าถึงการลงทุนที่ง่ายเพราะว่าใช้เงินทุนที่น้อยได้ครับผมก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาคุยกับโค้ช A ว่าเอ๊ะเราจะมาลองพูดคุยสไตล์การเงินให้รู้สึกสบายๆแล้วก็ให้ผู้ฟังทุกคนมีโอกาสที่เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆในจากประสบการณ์โดยตรงของผมเองด้วยก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันว่าเราจะเริ่มลงทุนยังไงแล้วให้เราไม่เป็นเมาดีไหมแล้วก็ตอนนี้มันมีหลายอย่างมากเลยค่ะที่ทำให้เราอะเป็นเหยื่อถูกไหมคะเราเป็นเหยื่อเราสามารถที่จะสูญเงินของเราง่ายมากยิ่งช่วงวิกฤตอย่างเนี้ยคนยิ่งหาหนทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลงทุนอะไรดีถ้าใครมีลงทุนก็อยากที่จะให้เงินงอกเงยแต่บางครั้งเงินมันไม่งอกเงยแต่กลับสูญไปค่ะโค้ด B คิดยังไงคะในเรื่องของจะทำยังไงกันดีที่จะทำให้เราไม่สูญเสียเงินตรงนั้นค่ะค่ะครับผมก็เหมือนพาดหัวข้อขึ้นมาให้ดูก่อนเลยนะครับผมก็การเล่นเกมการเงินการหาเงินเนี่ยไม่ผิด
แต่ว่าการหาเงินจะมี2พาร์ทใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าการเล่นเกมการเงินเนี่ยเราใช้ความรู้แต่ถ้าคุณเล่นมันนี่เกมเนี่ยใช้ความโลภอย่างเดียวนะครับการที่เราได้เงินมามีเงินก้อนหนึ่งแล้วอยากลงทุนอะไรบางอย่างแต่สิ่งส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดการลงทุนในชนิดต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะคริปโต Forex หรือหุ้นก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่คนกำเงินเข้ามาก็คืออยากรู้ว่าเงินลงแล้วผลกำไรเท่าไหร่แต่ไม่ได้ใช้ความรู้เข้าไปกำกับว่าทำไมมันถึงได้ผลกำไรนั้นมาถ้าในเชิงของการเล่นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องของงบการเงินว่าบริษัทที่เราจะไปซื้อหุ้นเขาเนี่ยเขามีโอกาสเติบโตเป็นธุรกิจด้านอะไรทำเกี่ยวกับอะไรแล้วมีโอกาสเติบโตได้ไหมถ้าเป็นด้านของคริปโตก็ต้องดูว่าเป็นเหรียญอะไรเป็นเหรียญลูน่าไหมที่แบบลักพูได้เลยคืออยู่ดีๆเป็นศูนย์ได้หรือ Forex เองเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดเนี่ยเนื่องจากความง่ายเนี่ยแล้ว Forex มันมีเรื่องของ leverage เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยให้สูงถึง1ต่อ 3,000 หรือว่าบางโบรกเกอร์ให้ถึง1ต่อ infinityการที่มีเลเวอเรจสูงๆเนี่ยความเสี่ยงมันสูงแต่โอกาสที่ถ้าถูกทางขึ้นมากำไรมันก็จะสูงเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าคุณถามแค่ว่ากำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่อันนั้นเรียกว่าคุณอยู่ในพาร์ทของการเล่นมันนี่เกมอยู่เพราะเป็นความโลภล้วนๆเลยไม่ได้ใช้ความรู้เลยสิ่งที่สำคัญคือการเข้ามาในตลาดการเงินมันเกมการเงินเนี่ยมันนี่เกมเป็นหนึ่งในพาร์ทของเกมการเงินการเกมการเงินก็คือ financial game ส่วน money game เนี่ยมันเป็นหนึ่งพาร์ทมันก็อารมณ์เหมือนกับการตลาดมีการขายเป็นหนึ่งพาร์ทในหนึ่งพาร์ทของการตลาดแต่ส่วนใหญ่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็คิดว่า money game ก็คือเกมการเงินจริงๆยังไม่ใช่นะครับต้องแยกให้ออกว่าเราใช้ความรู้มากในการหาเงินหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีเศรษฐีคนไหนที่อยู่ดีๆเอาเงินมาปุ๊บแล้วก็บอกว่าเอ้ยอยากได้เท่านี้สั่งได้เลยวะไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็คือต้องวิเคราะห์ว่าเงินเราไปลงทุนกับใครคนนี้น่าเชื่อถือไหมแล้วก็มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วท้ายสุดคือการบริหารความเสี่ยงบริหารการเงินของเรานะครับส่วนใหญ่หลักๆต้องถามตัวเองเสมอว่าการลงทุนครั้งนี้เราได้อะไรมากกว่าคำว่ากำไรขาดทุนคุณได้คุณได้ความรู้หรือเปล่าหรือเน้นแต่ส่วนใหญ่เข้ามาใน Forex ผมก็จะเจอบ่อยกำไรต่อเดือนเท่าไหร่อยากถามว่ากลยุทธ์นี้ดีไหมผมบอกว่าถ้าคุณเอาเงินเข้ามาในตลาดอย่างเดียวก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสมากๆเลยที่เงินคุณจะสูญแต่ถ้าคุณเอาเงินเข้ามาแล้วคุณหาความรู้ก่อนคุณจะมีโอกาสรักษาเงินของคุณแล้วเงินของคุณจะเติบโตได้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของถ้าจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมีสติถูกไหมคะโค้ชบีเราจะต้องมีสติก่อนที่เราจะต้องลงทุนแล้วอย่างที่สองคือเราจะต้องศึกษาก่อนทุกครั้งไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามเราจะต้องศึกษาว่าเราจะลงทุนอะไรแล้วลงทุนตัวนี้ดีหรือเปล่าเราต้องศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมันคือความเสี่ยงทั้งหมดใช่ครับนะคะแต่ถ้าเราอาศัยความโลภส่วนใหญ่ถ้าใครอย่างที่ใครเคยได้ยินคือแมงเม่าบินเข้ากล่องไฟบ้างใครเคยได้ยิน ถ้าใครได้ยินคำนี้ก็คือเรื่องของความโลภนั่นเองค่ะถ้าเราอาศัยความโลภเงินเราหายแน่นอนค่ะบางคนนะคะเก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วหายไปกับความโลภเพราะว่าใช้จังหวะความโลภ บางคนมาบอกเราว่าแล้วตอนนี้เราจะเป็นเหยื่อกับพวกมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะค่ะแล้วอย่างที่โค้ชบีพูดไปก็คือเรื่องของ Money Game เรื่องของบางคนบอกฉันกำลังเล่นเกมการเงินแต่จริงๆไม่ใช่มันคือ Money Game พอมันเป็น Money Game เสร็จปั๊บบางคนใช้จังหวะความโลภของคนพวกมิจฉาชีพใช้จังหวะความโลภของคนแล้วก็ลงทุนสิทั้งที่บางทีเราไม่ได้ศึกษาเลยพอเราไม่ได้ศึกษาเกิดอะไรขึ้นเงินเราหายไปแน่นอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะถามโค้ชบีว่าแล้วเราจะทำยังไงกันคะโค้ชบีในยุคตอนนี้ที่ข้าวของก็แพงเราจะต้องเริ่มต้นยังไงดีสมมติว่าถ้าใครแบบว่าเริ่มมีเงินละเริ่มต้นที่จะมีเงินขึ้นมาเราจะทำยังไงดี
ที่จะทำให้เงินของเรางอกเงยขึ้นมาอ่ะณณตอนนี้เลยนะถ้าโค้ดบีแนะนำหนึ่งถ้าในมุมมองว่าเงินของเราทำยังไงให้มันงอกเงยหนึ่งหลักๆคือต้องหาความรู้ก่อนนะครับหาความรู้ในเชิงที่เป็นตรรกะความเป็นจริงแล้วก็หาความรู้คือยุคนี้มันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะช่อง YouTube มีโค้ดเก่งๆ เข้ามาพูดเยอะมากนะครับเรื่องของการเงินมีแม่ค้าออนไลน์เกิดขึ้นเยอะมากเกิดขึ้นทุกวันเราจะไปขายของไหมหรือเราจะไปไลฟ์สดทำอะไรสักอย่างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราชอบอะไรนะครับแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยต้องบอกว่าตลาด Forex เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าตลาด Forex เป็นตลาดที่ออนไลน์ถ้ามากกว่า 100% น่าจะเป็นออนไลน์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าออนไลน์ที่ไม่ต้องส่งของไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องออกจากบ้านทุกอย่างสามารถทำผ่านโน้ตบุ๊กหรือมือถือเครื่องเดียวได้เลยขอให้มือถือเครื่องนั้นมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถทำได้เลยกับธุรกิจ Forex แต่ว่าตัว Forex เองเนี่ยเราก็ต้องมาดูเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ดต่างๆว่ามีโค้ดสอนเยอะมากเลยในตลาดตอนนี้เยอะมากใน YouTube หรือว่าใน Google เนี่ยเสิร์ชปุ๊บเนี่ยเพียบเลย1คือเราต้องศึกษาเรื่องของถ้าบางที่ก็ต้องดูว่าเอ๊ะเขาสามารถทำ Forex ให้มันไม่ขาดทุนได้ไหมอย่าง Waymaker Forex ของเพจที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากผมอยู่ในตลาด Forex มาน่าจะประมาณปีที่16 17ละเราจะเห็นอยู่เลยวัฏจักรของมันเนี่ยก็คือเข้ามาใหม่ๆเลยไอ้กำไรเสร็จปุ๊บย่ามใจเพิ่มทุนแล้วก็ขาดทุนไปทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่เองเนี่ยตลาด Forex มันน่ากลัวคล้ายๆกับเดี๋ยวนะครับมันมืดเลยแป๊บหนึ่งนะอึ๊บสักครู่นะคะสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับนะจะไปเนื่องจากรอนานมากไฟดับแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันอีกนะจ๊ะได้ครับวันนี้น่าจะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะฮะตลาด Forex ค่ะตลาด Forex ตลาด Forex เมื่อกี้พูดถึงว่ามันน่าสนใจแล้ว2คือตัว Wave Maker Forex เนี่ยผมใช้ประสบการณ์ที่จะทำโซลูชันออกมาหรือว่าซิสเต็มออกมาว่าถ้าคุณทำตามระบบนี้มาเรียนรู้ระบบกับเราเนี่ยคุณมีโอกาสไม่ขาดทุนแม้แต่บาทเดียวเลยในเกมการเงินต้องใช้คำว่าเกมการเงินนะเพราะเราไม่ได้ใช้คำว่ามันนี่เกมมันนี่เกมส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาคือฉันกำไรเท่าไหร่ฉันขาดทุนกำไรขาดทุนเท่าไหร่พูดคิดแต่เรื่องของกำไรขาดทุนแต่ไม่ได้ใช้เกมการเงินเข้าไปคอนโทรลคือผมจะบอกเสมอในเพจก็จะบอกว่าForex มันเป็นเครื่องมือทางการเงินเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นซึ่งเครื่องมือทางการเงินในตลาดเยอะมากเลยเครื่องมือทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นคริปโตไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตทุกอย่างเป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่ง Forex เองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการเงินหนึ่งที่ต้องเรียกว่าน่าสนใจแต่จำเป็นต้องมีเครื่องมือทางการเงินอีกตัวหนึ่งเข้ามาบัฟเฟอร์มันหรือว่ารองรับมันถึงจะทำให้เกิดความเป็นสามารถทำให้บอกได้เต็มปากว่ามันไม่มีทางขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าเราต้องถามก่อนว่าเงินที่เราถืออยู่ในมือแล้วอยากให้มันงอกเงยเนี่ยเรามีความเร่งรีบกับมันแค่ไหนสมมติว่าเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งบางคนบอกว่ามีแสนหนึ่งลงทุนในForexอยากได้เดือนละ30,000ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ถามว่าเราก็ต้องมาคิดว่าแล้วถ้ามันขาดทุนขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้แสนนึงแสนนั้นมันจะหายไปนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยมากกว่าคือซึ่งถามว่าแสนนึงเนี่ยแล้วได้เดือนละ 30,000 เนี่ยเทียบเท่า 30% โอ้ก็ถือว่าเยอะเพราะว่าอย่างตอนนี้เองการลงทุนอื่นๆนะคะที่ตอนนี้ที่ศึกษาดูนะคะที่จะเริ่มลงทุนเนาะก็ถ้าแบงก์เองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะแบงก์แต่ว่าตอนนี้มีข่าวก็คือว่าแบงก์จะเพิ่มดอกเบี้ยนะคะเพิ่มดอกเบี้ย
แต่คนที่ไม่โอเคคือคนที่กู้เงินกับแบงค์อันนี้นะคะแต่ก็ถือว่าก็ยังไม่เยอะค่ะแล้วถ้าเป็นไปลงทุนอื่นๆล่ะพวกหุ้นต่างๆหุ้นไทยหรือต่างๆก็ได้อย่างมากเลยนะประมาณ 8% ประมาณ 8% ต่อปีต่อปีนะครับต่อปีนะจ๊ะ 8% ถึง 10% ต่อปีนะคะถือว่าก็ยังน้อยแต่ถ้าเป็น Forex เมื่อกี้ที่โค้ด B พูดคือ 30% ซึ่งถือว่าเยอะมากๆอันนั้นต่อเดือนนะครับต่อเดือนแล้วก็มีอย่างโค้ดอย่างที่เอเคยเปิดสัมมนาเนาะเปิดสัมมนาฟรีแล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งอ่ะเขาก็ได้เข้ามาร่วมสัมมนาแล้ววันนั้นโค้ดปีก็ได้เข้าไปบรรยายเรื่องของการลงทุนนี่แหละเขาก็สนใจพอเขาสนใจแล้วเขาก็ตามค่ะตามมาลงทุนกับโค้ดบีซึ่งตอนนี้นะตอนนี้เขาได้กำไรทุกเดือนแล้วก็เซฟด้วยเดี๋ยวให้โค้ดบีเล่าให้ฟังจ้ะใช่ครับต้องบอกว่าตัวนั้นเป็นตัวที่เราคัดสรรมาว่าค่อนข้างปลอดภัยมากๆเพราะว่ากำไรเฉลี่ยต่อเดือนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 5-15% ต่อเดือนนะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยต้องเรียกว่าเสี่ยงน้อยถามว่ามีความเสี่ยงไหมการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหมดนะครับแม้แต่อย่างที่บอกว่าโค้ดเอเมื่อกี้บอกว่าดอกเบี้ยแบงค์จะขึ้นแต่ถามว่าดอกเบี้ยแบงค์ไม่ว่าจะขึ้นยังไงมันน่าจะยังชนะเงินเฟ้อไม่ได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ที่แน่นอนก็คือเงินฝากที่เราฝากไว้กับธนาคารเนี่ยมันมีประกันเงินฝากอยู่นะ1 ล้านถูกเพราะฉะนั้นโอกาสแบงค์ล้มไปเราก็ได้ล้านเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีเงินหลายๆล้านมันก็ต้องไปกระจายเงินเพราะมันทำถึงจุดหนึ่งที่เราจำเป็นมากๆที่เราต้องหาความรู้ทางการเงินเพื่อมารักษาเงินเราและทำให้เงินของเรางอกเงยถูกแต่ไม่ใช่เอาเงินของเราล้อนลนที่บอกว่าเฮ้ยมีแสนหนึ่งอยากได้เดือนละ 30,000 อยากได้เดือนละ 50,000 ถามว่าเดือนละ 30,000 50,000 ทำได้แต่คุณต้องมีความรู้พอนะที่จะทำให้มันเกิดเนี่ยสักทีเพราะฉะนั้นผมย้ำยังไงคือทำยังไงก็ได้ให้คุณเข้าใจว่าเกมการเงินกับมันนี่เกมอ่ะมันไม่ใช่อันเดียวกันแล้วคุณต้องเข้าใจว่าต้องแยกให้ออกครับเพราะ Forex ส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยใน Forex คืออยากรวยคำว่ารวยไม่พอนะต้องเร็วด้วยรวยเยอะๆและเร็วๆถามว่าเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะวันนี้เราหย่อนเมล็ดปุ๊บมันโตเลยวันหนึ่งขึ้นมาเป็นต้นเลยให้ผลเรากินเลยเหรอไม่มีส่วนใหญ่เราหย่อนเมล็ดเราต้องดูแลรดน้ำพรวนดินทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆเติบขึ้นมานะครับเหมือนกันForex สำคัญคือมันเป็นเครื่องมือทางการเงินถ้าเราใช้มันเป็นเครื่องมือได้เนี่ยไม่ตกเป็นเครื่องมือให้กับForexนะฮะไม่ย้อนสอนกันเนี่ยคุณจะทำกำไรแล้วก็อยู่ในตลาดได้แล้วที่แน่นอนคือพอมันถึงจุดๆหนึ่งมันจะทำให้เงินของคุณพุ่งทะยานขึ้นเลยกำไรมากกว่าสิ่งที่คุณต้องการอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอถามนิดนึงค่ะแล้วตอนนี้โค้ดบีทำForexมากี่ปีแล้วคะForexจริงๆศึกษามาประมาณนะไม่ใช่แค่คำว่าศึกษาเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัว Forex เนี่ยสมัยเมื่อ17ปีที่แล้ว YouTube ไม่มีนะครับออนไลน์ก็ยังถือว่าน้อยมากประสบการณ์โดยตรงเลยเราลองผิดลองถูกกับตลาด Forex มาเยอะมากนะครับเราก็ลองเรารู้ถึงอารมณ์เลยว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ผมเข้า Forex อ่ะผมอยากจะทำอะไรเพราะว่าตอนนั้นผมได้เงินมาค่อนข้างรวดเร็วนิดนึง7หลักนะครับ7หลักไปเกือบ8หลักนะฮะแล้วถามว่าตอนนั้นเมื่อ16ปีก่อนคนที่จับเงิน7หลักมา8หลักแล้วเนี่ยอยู่ดีๆจะไปเปิดร้านกาแฟขายน้ำแก้วละ30บาท50บาทไม่ได้เลยมันคือ8หลักก็อยากจะไปสู่10หลักถ้ามีหลัก10ล้านก็อยากจะไปสู่100ล้านถ้าอะไรจะตอบโจทย์มันก็ต้องมีตลาดการเงินซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกยอมรับตรงๆว่าเราก็เข้าไปเชิงของคำว่ามันนี่เกมที่ทุกคนเข้ามากันมันนี่เกมคือฉันมีเงินอ่ะอยากจะรีบให้มันกระโดดอ่ะซึ่ง10ล้านอ่ะจะให้มันเป็น100ล้านอ่ะซึ่งจริงๆต้องเรียกว่าเราก็โดนประสบการณ์ละลอกนั้นเล่นไปได้มาเท่าไหร่ก็จะมีเท่าไหร่ก็จะหายปลึ๊บไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเคยมีประสบการณ์เรื่องของการสูญเสียเงินมาก่อนกับForex สูญเสียได้ตรงมากเลยสูญเสียได้ตรง
ใช่แล้วก็เนื่องจากตอนมีเงินเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฟอเร็กซ์หรือว่าแนวแชร์ลูกโซ่เนาะโดยส่วนตัวเคยโดนแนวของเหมือนสตอรี่นึงในการหลอกเงินเขาบอกว่าตอนเฮ้ยโอนให้เขาแสนหนึ่งสิเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาให้สองแสนเพราะว่าเขาไปทำเรื่องของเคลียร์ทองของต่างประเทศทองต่างประเทศจะเข้ามาต้องเคลียร์คัดต้องอารมณ์เหมือนคอลเซ็นเตอร์เลยนะ เหมือนคอลเซ็นเตอร์ปัจจุบันเลยอะแต่ว่าเขาบอกว่าทองอยู่ที่กรมสุดแล้วต้องการเงินแสนเนี้ยไปเคลียร์แล้วเข้าไทยถ้าเข้าปุ๊บคุณได้สองแสนเลยซึ่งมันก็เป็นสตอรี่นึงเราซื้อสตอรี่นี้ก็โอเคโอนไปแสนหนึ่งพออาทิตย์หน้าเงินไม่มาสองแสนผ่านไปเดือนนึงเขาบอกว่าอ๋อทองมันดนตรีกลับตอนนี้มันไปอยู่สิงคโปร์ถ้าคุณอยากได้เงินเนี่ยคุณต้องเอาเงินอีกตอนแรกโอนเงินแสนหนึ่งทวนให้เขาคราวนี้เขาบอกว่าต้องอีก $3,000 ก็ประมาณอีกแสนหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณบินไปสิงคโปร์ได้เลยนะบินไปแล้วก็เอา $3,000 ไปให้เขาถึงมือเขาเลยไปไหมไปเขาบอกไปไหมไปแลกจำได้เลยว่าไปแลกเงินที่ซูเปอร์ลิสต์นะฮะเอาเงินแสนหนึ่งแล้วก็แลก $3,000จองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมไปสิงคโปร์ตอนนั้นไปกัน3คนคือผมกับอีก2คนที่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หลอกผมหรือว่าเขาเป็นผู้ถูกหลอกอีกทีหนึ่งเราก็ตอบไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเราคือผ่านมาแล้วเราก็พอไปเสร็จ3คนค่าโรงแรมค่าที่พักอีก50,000แล้วก็ไปถึงสิงคโปร์เพื่อไปเอา $3,000ไปยื่นให้เขาที่ตึก DBS Weaker ตึก DBS คือแบงก์สิงคโปร์เลยเจ้าหน้าที่ห้อยป้ายลงมามารับเงินเรา $3,000 แล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไทยได้แล้วเดี๋ยวอีกสักเดือนไม่เกินเดือนนึงอ่ะอีกสัก3วันพอคุณกลับไป3วันได้เลยคุณเสียมา 200,000 เราให้คุณล้านนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้ผ่านมา16ปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เลย คือยังไม่ได้เลยก็ยังมันก็เป็นสตอรี่ไปแล้วคือไม่เรานึกมาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีคือทุกอย่างเป็นประสบการณ์เราแล้วเราวันหนึ่งเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นมันนี่เกมเป็นเกมการเงินคือเล่นกับความโลภอย่างเดียวเลยเล่นกับความโลภถามว่าเฮ้ยเงินแสนหนึ่งอาทิตย์หน้ามันเป็นสองแสนเราก็ถ้ามานึกวันนี้ก็คือเอ๊ะทำไมเราโง่จังอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีสตอรี่ที่น่าเชื่อถือนิดนึงคือไอ้คนที่พูดอ่ะเขาบอกว่าพาสปอร์ตเขาบินไปต่างประเทศเนี่ยไปมาเนี่ยปั๊มจนไม่มีที่ปั๊มแล้วตาประทับในพาสปอร์ตคือเขาบินบ่อยมากเขาบอกเขาบินบ่อยมากเลยเราก็เชื่อง่ายๆแค่นั้นแล้วก็สูญเสียไปสรุปงานนั้นก็โดนไป200,000 บาท 200,000 บาทบวกกับค่าเครื่องบินกับค่าโรงแรมก็โอเคเราก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อพาร์ทนี้ทั้งพาร์ทมันอยู่ในพาร์ทของคำว่ามันนี่เกมเราคอนโทรลได้ไหมว่าทองจริงไหมตอบไม่ได้เลยเรารู้แค่ว่าเราโอนให้เขาแล้วรู้แค่ว่าถ้าจะเอาเรื่องเขาอะไรนะแจ้งความหรืออะไรอย่างเงี้ยทำได้แหละแต่ถามว่าท้ายสุดมันก็เราก็รู้ว่าท้ายสุดคือเราเป็นคนตัดสินใจเองแล้วเราไม่มีข้อมูลที่มากพอเราใช้ความโลภล้วนๆเลยแล้วก็ท้ายสุดคืออยากได้เงินง่ายๆและเร็วๆซึ่งบอกเลยว่าเงินง่ายๆและเร็วๆไม่มีนะครับไม่มีนะครับส่วนใหญ่คือถ้าคุณจะได้เงินเยอะจริงๆเนี่ยอย่างถ้าทำเรื่องออนไลน์คุณก็ต้องไลฟ์สดหรือว่าสร้างตัวตนให้มากพอก่อนไอ้จังหวะที่คุณจะได้ตังค์คุณจะได้มหาศาลเลยแต่ในช่วงที่คุณจะสร้างตัวตนเนี่ยให้คนรู้ว่าตัวตนของคุณคือใครเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้เวลาในช่วงนึงให้คนรู้จักคุณก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสำเร็จต้องใช้เวลาเสมอแล้วสำคัญคือในตลาดการเงินสำคัญมากๆเลยคือคุณต้องหาความรู้แล้วคุณต้องหาความรู้กับคนที่มีความรู้ด้านการเงินมีความรู้ด้านการเงินรู้จริงด้วยไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับพูดว่ารู้แต่ไม่ใช่ไม่รู้อ่ะใช่ใช่ก็รู้แต่ไม่รู้นะคะก็มีนะมีเยอะด้วยบางคนเหมือนรู้บางคนอย่างถ้าทำแชร์ลูกถ้าได้มีโอกาสลงทุนในด้านของแชร์ลูกโซ่เนี่ยเนื่องจากผมอยู่ในตลาดลงทุนนานไม่ว่าจะเทรดฟอเร็กซ์หุ้นไทยเราก็เทรดผมก็เทรดตั้งแต่ตอน200-300จุดอะเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว17ปีที่แล้วอ่ะคือซื้ออะไรก็ขึ้นน่ะหลับตาซื้อมันก็ขึ้นเพราะมันทางขึ้นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็น
มาหลากหลายแล้วก็แชร์อย่างแชร์ลูกโซ่เองที่พูดประเด็นที่ว่าผู้รู้เนี่ยอย่าง Forex ที่ดี YouFund หรือว่าตัวอะไรที่แบบเอาเงินไปลงทุนแล้วแนะนำคนเป็นต่อๆเป็นทอดๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นด็อกเตอร์น่าเชื่อถือแล้วผมก็ถามว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ด้านไหนครับอ๋อเขาเป็นด็อกเตอร์ด้านวิชาการด้านอาจจะสอนด้านการตลาดหรืออาจจะสอนด้านชีวะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไอ้ตรงนั้นอ่ะคือเขาเก่งเฉพาะด้านนั้นแต่เขาไม่ได้เก่งด้านของการลงทุนและการเงินแบบนี้แต่ส่วนใหญ่คนเราชอบใช้ภาพลักษณ์และตำแหน่งมันก็จะทำให้เราถูกหลอกได้ง่ายต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าใช่ค่ะแล้วจริงๆบางคนน่ะเข้าใจว่าเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนเรื่องการเงินคือเรื่องการเงินแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วการเงินต้องศึกษาเรียนกันตั้งแต่เด็กเลยนะแต่ว่ามันไม่มีวิชาเรื่องของการเงินจริงๆนะอยากจะให้มีวิชาเรื่องของการเงินเพื่อที่จะสอนอ่ะคนไทยอ่ะเพราะตอนเนี้ยคนไทยรู้เรื่องการเงินน้อยมากแล้วทำไมคนไทยถึงเป็นเหยื่อให้กับพวกมิจฉาชีพทำไมเป็นเหยื่อมันนี่เกมเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องการเงินแล้วทำไมคนไทยเป็นหนี้เชื่อไหมว่าคนไทยยังเป็นหนี้เยอะมาก60ปีแล้วยังเป็นหนี้70ปียังเป็นหนี้อยู่ก็มีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องการเงินแล้วเขาก็ไม่ได้วางแผนการเงินแล้วพอเกษียณปุ๊บสายไปเสร็จแล้วไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมค่ะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเนาะเพราะว่าอย่างที่โค้ชบีพูดเลยคือถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ได้แบบมันเราใช้อารมณ์ไม่ได้เลยนะคะเรื่องของการลงทุนอ่ะยังเคยคุยกับโค้ชบีว่าถ้าเราใช้อารมณ์นะเราเจ๊งทุกทีเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้อารมณ์ความรู้สึกที่เราจะเทรดอ่ะสมมติเราจะเทรดหุ้นอ่ะเราใช้อารมณ์ในเรื่องของแบบฉันอยากได้ฉันจะต้องได้อะไรเงี้ยแล้วก็เคยดูลูกค้าที่เคยแบบเราก็คือให้เทรดฟอเร็กซ์เนาะเราก็จะรู้อารมณ์ลูกค้าบางคนแบบว่าตอนแรกบอกเออฉันไม่อยากสูญเสียเงินแต่พอมันได้แล้วอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเริ่มอยากเสี่ยงมากขึ้นละแล้วก็สูญไปก็มีก็เยอะเพราะอารมณ์นี่แหละค่ะนี่คือเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยถ้าสมมติว่าเราใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งถ้าเราไม่ใช้สตินะเราจะเงินเราศูนย์อ่ะยังไงเงินเราก็ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติเราต้องศึกษาหาความรู้ดีๆในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้นะคะเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดทุกวันนะคะตอนนี้เราจะไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องการเงินเพราะอย่างที่บอกคืออยากจะให้ความรู้เรื่องการเงินกับคนไทยเพราะว่าคนไทยอ่ะมีความรู้เรื่องการเงินค่อนข้างน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดในเรื่องของสามเหลี่ยมจะพูดในเรื่องของการลงทุนด้วยว่าถ้าเราจะเริ่มต้นลงทุนเราจะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรแล้วจะศึกษาอย่างไรนะคะพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องสามเหลี่ยมเรื่องของการเงินให้ฟังนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้โค้ชบีก็จะมาพูดในเรื่องของการลงทุนว่าเราจะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรนะคะถ้าใครอยากที่จะเริ่มต้นลงทุนแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะศึกษาเรื่องการเงินนะคะก็เข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะในเรื่องของการเงินที่หน้าเพจก็ได้นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใครที่เห็นไลฟ์นี้คอมเมนต์ที่หน้าเพจหรือว่าอินบ็อกซ์ทั้ง2ช่องทางของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวให้โค้ชบีปิดท้ายหน่อยนะคะปิดท้ายสำหรับวันนี้นะจ๊ะได้ครับเนื่องจากวันนี้ก็จริงๆเรามีแผนไลฟ์สดตั้งแต่4ทุ่มแล้วก็ผิดพลาดทางเทคนิคทดลองมาเรื่อยๆอ๋อจนคิดว่าตอนนี้น่าจะอยู่นิ่งละอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออยากให้ติดตามแล้วก็อยากให้ฟังจากสิ่งที่พูดจากประสบการณ์ตรงด้านการเงินโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นด้านการเงินที่อย่างที่โค้ชเอบอกเมื่อกี้เรื่องการเงินกับอารมณ์เนี่ยคือถ้าอารมณ์คุณอยากจะเที่ยวสนุกหรือว่าอยากกินเหล้าเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าอารมณ์มาใช้กับการเงินเนี่ยบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับถ้าอารมณ์แล้วมาใช้กับการเงินแล้วเนี่ยก็อารมณ์จะไม่ต่างอะไรกับคาสิโนนะมันก็คุณอยู่ในการพนันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวคือสติอย่างที่โค้ชเอบอกตอนแรกนะครับว่าเป็นไปได้ไหมอะไรที่มันเป็นจริงและเป็นแฟกต์แค่ไหนอะไรเงี้ยมากกว่าก็อยากให้ติดตามสาระความรู้ต่างๆนะครับจาก
เพจทั้งของโค้ด A และของผม Waymaker Forex นะครับผมก็เราจะพยายามที่จะมาหาหัวข้อแล้วก็คอยคุยคอยแนะนำทุกวันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ4ทุ่มเช่นเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเรื่องของการเงินเช่นเดิมค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย